สวัสดีค่ะเมย์นะคะก็วันนี้นะคะจะมาทำคลิป My Travel Makeup Bag นะคะก็คือว่าจัดกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะออกมาพักข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะถ่ายคลิปเก็บไว้นิดนึงเพราะว่านานมาแล้วที่เคยทำ Travel Makeup Bag นะแล้วก็ตอนนั้นก็พกกันหนักหน่วงแบบไม่ได้ค่อยมีสติเท่าไหร่วันนี้ก็จัดมานะคะแบบเรียกว่าสามารถแต่งหน้าเต็มได้แล้วก็เป็นไอเทมที่เมย์ใช้จริงๆนะวันนี้ก็แต่งด้วยเจ้าไอเทมที่จัดเซตมานะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วก็พอเหมาะพอควรก็เอามาอัปเดตกันดีกว่าว่าใน Travel Makeup Bag มีอะไรกันบ้างนะคะก็อย่างแรกกระเป๋าที่ใช้วันนี้นี่เป็นของ Snidel นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งใบเนี้ยมันเป็นน่ารักมากมันเป็นกระเป๋าที่แถมมากับนิตยสารของญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวเมย์จะหยิบออกมาให้ดูเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวจะกลับกล้องนี่นะคะรูปร่างหน้าตากระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้เป็นผ้าแบบนี้นะก็ข้างบนนะคะจะใส่ของได้นี่เลยเป็นซิปโค้งแบบนี้นะคะส่วนข้างล่างมันจะเป็นซิปด้านล่างที่ไว้ให้ใส่แปรงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเราจะเปิดกันอีกทีทีหลังดีกว่าข้างหน้าจะมีเลเบลนะคะว่า Snidle เปิดมาสิ่งที่เมย์ใช้เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นสิวนะคะก็จะไม่ได้พกรองพื้นมาอย่างแรกที่อันนี้พกมาเผื่อรองด้วยนะคะก็เป็น Dermalogica นะคะตัว Skin Perfect Primer SPF 30ตัวนี้เป็นเหมือนไพรเมอร์นะก็จะมีสีเนื้อๆนิดนึงนะคะก็เอามาแตะนิดนึงนะคะบริเวณหน้าแก้มเพื่อเหมือนกับเตรียมก่อนที่จะใช้แป้งผสมรองพื้นเดี๋ยวดูตัวอื่นที่เป็นไอ้นี่ก่อนดีกว่ามอยเจอไรเซอร์สำหรับมอยเจอไรเซอร์นะคะอันนี้ลืมหยิบใส่กระเป๋าก็เป็นตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นสกาเจลเนื่องจากว่าช่วงนี้มีรอยแผลค่อนข้างเยอะก็จะใช้ตัวนี้ทาด้วยนะคะก่อนที่จะลงมอยเจอไรเซอร์มันก็จะทำให้พวกรอยแผลเป็นอะไรพวกนี้นุ่มขึ้นแล้วก็จางเร็วขึ้นนะคะให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยอีกอันนึงจะเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่แบ่งมาในกระปุกเล็กๆแบบนี้นะจากนั้นก็เนี่ยแหละค่ะลงไพรเมอร์ตัวนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเมย์ก็จะใช้เหล่าบรรดาคอนซีลเลอร์ของเมย์โดยที่อันแรกเป็นคอนซีลเลอร์ของ Bobbi Brown นะคะตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลยเป็น Under Eye Concealer เนื่องจากว่าหลายคนบอกว่าดีแล้วก็ไหนมีโอกาสได้ลองก็สอยมานะคะโดยที่เฉดของเมย์จะเป็นสี natural นะคะนี่ต่อไปลื้นหนึ่งก่อนคอนซีลเลอร์อีกอันนึงนะคะเป็นของ MAC อันนี้ก็สอยมาลองอีกเหมือนกัน NC 30นะคะตัวนี้สีผิวเมย์นะเป็นตัวที่จะไว้กลบสิวแต่ก่อนไม่มีคอนซีลเลอร์กลบสิวเพราะว่าไม่ค่อยมีสิวแต่ตอนนี้มีทั้งสิวแล้วก็รอยแผลเป็นเลยแฮก็เลยต้องมีคอนซีลเลอร์ที่ช่วยปกปิดนะคะแบบปกปิดจริงๆเนี่ย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบปรับลงมานิดนึงนะคะก็ปกปิดน้อยกว่านิดนึงนะคะก็พกติดมาด้วยนะคะเป็น Etude Surprise อีกอันนึงก็จะเป็นตัวใต้ตาเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้พก Bobbi Brown มาเพราะว่าเพิ่งซื้อมาก็เอามาลองใช้แล้วก็พกออกมาที่มานี่ค่อนข้างเย็นนะคะตัวครีมมี่เนี่ยมันก็จะทำให้ใต้ตาไม่แห้งส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ประจำนะคะตัวนี้ก็ปกปิดดีมากเหมือนกัน NW 25นะคะของ MAC ตัวนี้ก็ใช้มาตลอดอย่างที่เคยเห็นจากนั้นก็จะเป็นคอนซีลเลอร์เอ้ยไม่ใช่จากนั้นก็จะเป็นแป้งนะคะก็จะพกเป็น Can Make นะคะคอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นตัวนี้เน้นกริปมากนะคะไม่ใช้เบอร์3ก็เป็นแป้งผสมรองพื้นที่โอเคเน้นมากนะคะก็พกมาใช้กับแปรงนะต่อไปก็จะเป็นเขียนคิ้วก็อันนี้พูดบ่อยมากนะคะก็จะไปเร็วๆแล้วกันก็เป็นลับชูการ์นะคะกับคิสไอบราวคัลเลอร์ตามด้วยครีมบัชก็จะพกครีมบัชมาด้วยเนื่องจากชอบครีมบัชนะคะแล้วก็มันให้ความชุ่มชื้นดีสีของอิลามัสก้านะคะสีไซโกมาติกตัวนี้นี่ก็จะเป็นสีนูนๆน้ำตาลอย่างที่เห็นในคลิปนะคะต่อไปก็จะเป็น
ตัว Shading Highlight นะคะไม่อยากพกเยอะก็เลยเป็นเคส Skin Slim Create Powder for Cover นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งในตัวเล็กดีนะคะพกง่ายต่อไปมาถึงส่วนของตานะคะนี่เป็น Sleek Makeup ไม่เคยพกเลยแต่ว่าปกติจะพกเป็นเนกเก็ตหรืออะไรมันยาวไปไม่อยากวันนี้รอบนี้เนี่ยไม่อยากพกพาเลตใหญ่ๆนะคะก็พกเป็น Sleek มาซึ่งเฉดสีเขาก็ค่อนข้างครบก็จะมีทั้งแมตนะคะแมตน้ำตาลอ่อนเข้มแล้วก็มีพวกชิมเมอร์เมทัลลิกต่างๆก็โอเคแต่งได้หลายลุคเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นครีมอายแชโดว์นะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าชอบเป็นพวกเนื้อครีมด้วยนะคะก็จะพกสีน้ำตาลกับสีแดงนะคะซึ่งตัวนี้มี2หัวก็ใช้ได้หลากหลายก็ประหยัดพื้นที่ดีบลัชออนของ Rimmel London นะคะตัวนี้ไม่มีในไทยเบอร์004นะคะเป็นบลัชออนที่มันมี2สีมันก็ง่ายดีนี่มีทั้งส้มนะคะแล้วก็ชมพูอมส้มแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องพกเยอะประหยัดพื้นที่จากนั้นก็จะเป็นลิปสติกความจริงลิปสติกไม่ต้องพกเยอะอย่างนี้ก็ได้ก็มีลิปสติกสีอ่อนนะคะแล้วก็สีกลางแล้วก็สีเข้มตัวหนึ่งนะคะก็เป็นเลฟลอน2ตัวลิปบัตเตอร์นะคะสีครีมบูเล่กับอะไรเนี่ยมักกะรูนนะคะแล้วก็เป็นลัฟชูการ1 RS 1นี่ที่ดัดขนตานะแล้วก็ไอไลเนอร์นะคะไอไลเนอร์ก็นี่แหละ Holika Jewel Light Waterproof Eyeliner นะคะเลือกสีเขียวมาเพราะว่าใช้สีแล้วมันดูโอเคดีอะต่อไปก็จะเป็นลิปไลเนอร์นะคะตัวนี้ของ Excel ก็ใช้เป็นเบสไปแล้วก็มาสคาร่าประหยัดพื้นที่ดีมากและใช้ดีมากนะคะของปูป้านะคะแวมมาสคาร่าสังเกตได้ว่าเมย์จะเลือกไอเทมที่ค่อนข้างประหยัดพื้นที่นะคือมีหลายๆอย่างในอันเดียวนะคะก็สะดวกดีแล้วมาดูด้านล่างกันมาดูด้านล่างนี่พอเปิดมามันก็จะความจริงมันนี่ความจริงมันมีแค่3ช่องนะแต่ว่าแปรงเล็กๆก็เอามาหย่อนๆได้นะคะก็เมย์จะพกไอแปรงซิกมาราวท็อปคาบุกิตัวนี้ไว้สำหรับลงกับแป้งผสมรองพื้นนะคะเป็นตัวที่ใช้คู่กันมาตลอดแล้วก็มีเป็นซิปลิงบัตนะคะอันนี้ของ Mirage นะคะเป็นของญี่ปุ่นก็เป็นตัวที่ไว้ลงครีมบลัชเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ชอบลงครีมบลัชด้วยมือนะมันรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายจะเป็น Holika นะคะบลัชออนก็คือเป็นแป้งปัดบลัชออนแบบฝุ่นนี่แหละมันก็ใช้ได้ทั้งแป้งแล้วก็อะไรพวกนี้นะคะถ้าแป้งใหญ่ๆก็จะมีแค่นี้ส่วนแป้งเล็กๆอันนี้คัสสันแบบจำเป็นต้องใช้จริงๆนะเพราะว่าวันนี้มาแต่งก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้ใช้ทุกอันจริงๆนะคะก็อย่างแรกเป็นแป้งหัวเล็กมากๆแบบนี้อันนี้ไม่มียี่ห้อนะนี่มันเป็นแบบซื้อมาตามเซ็ตที่มันแบบราคาไม่แพงมากเล็กที่สุดนะคะต่อไปก็จะเป็นแป้งที่ไว้เบลนให้ฟุ้งๆของ Sigma Blending Brush นะคะ E25 ตัวนี้ก็ใช้กับพวกแมตต์น้ำตาลอะไรพวกเนี้ยต่อไปเป็น Pencil เป็น Dome Shadow Brush นะคะก็คือจะออกมาเป็นทรงโค้งๆเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะของอันนี้ Beauty Costed แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นของ Sigma นะคะ Eye Shading Brush นะคะ E55 ตัวนี้เป็นตัวหลักก็คือใช้แพ็คอายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็นไซส์แบบมินินะมากับปารีสพาเลตนะคะก็เอามาใช้ด้วยแล้วก็ที่เข็นคิ้วกับสปูลี่บรัชนะคะตัวนี้สุดท้ายก็เป็นเรียลเทคนิคตัวนี้เป็นโดมแชโดว์บรัชหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นดูลักคริชบัตนะคะเป็นตัวที่เมย์ใช้ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะขาดไม่ได้โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ My Travel Makeup Bag นะคะก็จะสังเกตได้ว่าพยายามที่จะเลือกพาเลทที่มันค่อนข้างจะมีหลากหลายคือประหยัดพื้นที่อย่างเช่นบลัชออนก็เลือกที่เป็นมีคู่ๆมาเชดดิ้งไฮไลท์ก็เลือกที่เป็นมีคู่ๆมานะคะแล้วก็พวกลิปสติกก็พกแบบสีเข้มสีกลางสีอ่อนอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ครีมอายแชโดว์ก็พกเป็นแบบคู่ๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นพวกการแบ่งแบบแบ่งพวกมอยเจอร์ไรเซอร์มานะคะแล้วก็พวกพาเลตตาแบบนี้นะคะก็สะดวกใช้ง่ายดีแล้วก็เลือกแปรงที่ใช้จริงๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะก็ถือว่าเป็นเซตเมคอัพนะคะที่เมย์สามารถแต่งหน้าจัดเต็มได้แล้วนะคะถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย